ราชภัฏภูเก็ตร่วมกับประชาชนถวายองค์กฐินสามัคคีประจำปี2561เมื่อวันที่28ตุลาคม2561ณที่พระสงฆ์พระขาวตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติจันทร์ถึงศุกร์จัดพิธีถวายองค์กฐินสามัคคีประจำปี2561โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลจันทร์ระวังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาวิริยมานุวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดร.บุญสุภะตันไทยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษบุคลากรนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับการถวายผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆของที่พักสงฆ์พระขาวทั้งนี้ที่พักสงฆ์พระขาวได้ก่อสร้างอาคารหอฉันมาตั้งแต่ปี2558โดยการหล่อเสาคานเทพื้นบันไดโครงสร้างหลังคาและมุงกระเบื้องแต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในการนี้มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อสนับสนุนการสร้างหอฉันให้ที่พระสงฆ์พระขาวและชาวบ้านในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในกิจการของพระพุทธศาสนาต่อไปทั้งนี้ยอดรับบริจาคของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,317 บาท